สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงใครที่อยากคิดจะประกอบกิจการงานมงคลนะครับเราเองก็จะนำในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญมาบอกกล่าวใครอยากจะรู้ว่าชื่อตัวเองเป็นมงคลเสริมกับวันเดือนปีเกิดหรือไม่สอบถามเข้ามาได้ครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของหมายเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันหมายเลขบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาผ่านทางรายการครับช่องทางสื่อสารที่พวกเราใช้กันเป็นประจำช่องทางแรกอันนี้คือเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606นะครับระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและใครจะสอบถามเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีนอกจากในเรื่องของเวลาเกิดแล้วสถานที่หมายถึงจังหวัดนะครับก็มีผลต่อการคำนวณองศาในการวางลัคนาใส่มาให้ครบใครจะถามเรื่องของอาชีพบอกเลยครับงานเดิมทำอะไรงานใหม่ที่คิดอยากจะเปลี่ยนจะก้าวเดินไปสู่สิ่งไหนช่องทางต่อมาครับอันนี้คุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขเหมือนเช่นเคยครับ024960493-4ทางน้องทีมงานจะคอยรับสายอำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เบรกแรกเลยช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากความคิดเห็นข้อเสนอแนะและคำถามต่างๆเข้ามาได้ตลอดจนในเว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคอยติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกกิจกรรมของทุกรายการในสถานีได้อีกด้วยนะครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันสะดวกจะส่งคำถามเข้ามาก็ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com รวมไปถึงช่องทางสุดท้ายอันนี้รองรับสำหรับคนที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของ IT นะครับก็เป็นวิธีการเดิมๆก็คือในเรื่องของไปรษณีย์หรือว่าการส่งจดหมายครับเล่าเรื่องราวเข้ามา 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างสามารถโทรเข้ามาคุยกับน้องทีมงานได้นะครับที่0831997972ครับอันนี้คือข้อมูลในส่วนของช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันนะครับก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้โปรยไปแล้วเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีของทาง Miracle นะครับในช่วงปลายเดือนนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือว่าพ่อหลวงของเรานะครับเนื่องในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาที่กำลังจะมาถึงณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยวันที่เรากำหนดนัดหมายกันนะครับก็คือช่วงเช้าๆของวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะไม่ว่าจะเป็นขาประจำที่บริจาค กันประจำหลายท่านก็ต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดและโดยเฉพาะหลายๆท่านก็ยังช่วยกันทำการชักชวนให้คนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตเลยเนี่ยมาร่วมกันนะครับบริจาคในกำหนดการที่ผ่านมาสำหรับอานิสงส์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตนั้นนะครับวันนี้ผมจะเรียนให้ฟังคร่าวๆนอกเหนือจากคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เขาบอกว่าโลหิตแม้เพียง1หยดถ้าสามารถต่อลมหายใจให้กับคนที่กำลังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นมีเหตุปัจจุบันทันด่วนในเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสุขภาพมันสร้างคุณอนันต์ให้กับชีวิตหนึ่งนะครับที่สามารถจะเดินต่อไปได้แต่ในแง่ของอานิสงส์ผลบุญนั้นนะครับถือว่าการบริจาคโลหิตหรือว่าการให้เลือดนั้นถือเป็นการทำทานชั้นสูงนะครับเขาเรียกว่าชั้นอุปบารมี
ที่ทำได้ยากกว่าการสร้างทานบารมีแบบปกติทั่วไปเพราะว่าการให้เลือดเนื้อของตัวเองเป็นทานนั้นนะครับก็เป็นทานชั้นสูงอย่างที่เรียนซึ่งผู้บริจาคเนี่ยจะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้ครับ1เลยทั้งทางอานิสงส์และทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่างกายเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วก็จะมีการสร้างเลือดใหม่ขึ้นมาเป็นการหมุนเวียนประการที่2ครับเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนตำบลไหนก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาและหลายคนก็มีความเชื่อว่าจะช่วยทำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงบางครั้งผมเองก็จะแนะนำให้เป็นการแก้เคล็ดนะฮะใครที่มีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุก็เชิญชวนให้ไปบริจาคโลหิตเหมือนกับเป็นการเสียเลือดเนื้ออย่างสมประโยชน์ประการต่อมาครับอานิสงส์ที่ว่านั้นก็จะส่งผลให้คนที่บริจาคโลหิตมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับและสุดท้ายก็คือจะมีดวงตาเห็นธรรมนะฮะมีโอกาสที่จะศึกษาพระธรรมได้บรรลุมากขึ้นสำหรับคุณสมบัติของคนที่สามารถบริจาคโลหิตได้ครับน้ำหนักตัวอันนี้ต้องได้เกณฑ์ครับถ้าผอมแห้งแรงน้อยจนเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหาสุขภาพหน้ามืดวิงเวียนเป็นลมได้นะครับน้ำหนัก45กิโลอัพ45กิโลขึ้นไปครับช่วงอายุก็คือ17ถึง60ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเป็นการบริจาคครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับประเด็นต่อมาอันนี้สำคัญจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าช่วงเวลาที่จะมาบริจาคนั้นรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาบริจาคขอให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะข้อต่อมาครับไม่มีพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงทั้งในเรื่องของโทษภัยจากยาเสพติดหรือพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศส่วนสุภาพสตรีครับที่อยู่ในระหว่างการมีประจำเดือนรอบเดือนหรือแม้กระทั่งการตั้งครรภ์ให้นมบุตรเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับที่จะบริจาคได้อันนี้เป็นคุณสมบัติคร่าวๆส่วนการเตรียมตัวฮะก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับ 6-8 ชั่วโมงก่อนวันบริจาคหลีกเลี่ยงคือทานอาหารมาให้อิ่มนะฮะนัดบริจาคกันช่วงประมาณ9โมงเนี่ยมื้อเช้าจัดมาให้เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันเพราะว่าอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยจะทำให้สีของพลาสมาที่เราบริจาคออกไปแล้วเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะทั้งก่อนและหลังการบริจาคและที่สำคัญคนที่เป็นนักดื่มนะฮะก็ขอให้หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคและควรที่จะงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงครับเพื่อให้ปอดเนี่ยฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้คือข้อมูลในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติและที่สำคัญคือในเรื่องของอานิสงส์จากการให้ทานหรือว่าการบริจาคโลหิตนั่นเองครับและเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกคนนะครับที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตประกอบกับก็ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับทางรายการก็ขอมอบนะครับที่เห็นอยู่ในรูปเลยนะก็เป็นพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับอีกองค์หนึ่งก็คือทางสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีครับก็จะมอบให้กับ40ท่านแรกครับที่ลงทะเบียนนะฉะนั้นใครสนใจว่างไม่มีกิจธุระอะไรก็คงต้องรีบหน่อยนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่หมายเลข0851293697และ0831997972นะครับทวนอีกครั้งนะคือวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเรามีนัดกันนะครับ9โมงเช้านะไปเจอกันที่นั่นได้เลยจำนวนคนบริจาคผมไม่ได้มีการกำหนดนะเปิดรับไม่จำกัดครับเพียงแต่ว่าสำหรับ40ท่านแรกนะก็จะได้รับวัตถุมงคลอย่างที่เรียนให้ทราบครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ในเบรกที่1นะครับสำหรับดวงรายวันของวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน11ปีมะแม่ครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มังกรฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายแบบฉุกเฉินอาจจะเป็นการเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาตัวหรือแม้กระทั่งรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้ก็ไม่สู้ดีหาคำปรึกษาหารู้คำปรึกษาหารือจากคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนผมหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่กรณีถ้ามีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องงานก็ต้องมีความชัดเจนอย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เหร่ครับสุขภาพมาก่อนเน้นสุขภาพกายด้วยนะครับวันนี้สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อได้ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าตีตนไปก่อนไข้เวลามีความเปลี่ยนแปลงใดๆส่วนใหญ่มนุษย์เรามักจะต่อต้านเสมอนะฉะนั้นวันนี้คิดบวกครับเพราะสถานการณ์มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งถ้ามันแย่ลงคุณเองก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวครับความรักหัวใจได้คืบอย่าเอาศอกแม้คนรักจะเกรงใจแต่ก็ต้องถนอมน้ำจิตน้ำใจกันบ้างเงินทองรวมถึงการลงทุนทายดีนะครับเด่นในเรื่องของการทำกำไรระยะสั้นวันนี้เขาบอกแคปิตอลเกนส่วนต่างมีลุ้นครับเสริมให้มีความหนักแน่นเปลี่ยนแปลงอะไรคิดบวกคิดบวกสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรให้วันนี้ถือเป็นการฝึกจิตนะครับคนอื่นไม่รู้แต่ตัวคุณเท่านั้นที่รู้ฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนจะรับอามิสสินจ้างใดๆระวังการตรวจสอบในอนาคตด้วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าคิดหลายชั้นนะอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือโลภมากเวลาไปได้ยินได้ฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของคนอื่นสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอดูนะครับผมเสริมในเรื่องของงานนะมีคนหยิบยื่นอะไรให้ดูดีๆครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีแกะนะราศีเมษนะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานอย่ามัวแต่งเงื้อง่าราคาแพงครับคิดอะไรได้ขอให้รีบลงมือปฏิบัติพยายามทำให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากให้ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับแต่เงินทองกลับด้านกันวันนี้เมื่อกี้บอกให้รีบนะเรื่องงานแต่เรื่องเงินทองของบาดใจวันนี้ต้องรู้จักจังหวะเจาะโคนที่เหมาะสมจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเจรจาเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้อึมครึมโสดเองก็คลุมเครือครับเสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ชีวิตเพียงแต่ว่าเรื่องงานวันนี้ต้องรีบหน่อยสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับต่อด้วยชาวราศีวัวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้งานภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะพวกมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างเนี่ยวันนี้อาจจะได้ยินข่าวคราวล่วงหน้านะเกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการผลตอบแทนใกล้ปลายปีแล้วนะส่วนเรื่องเงินทองแนวโน้มก็ถือว่ายังดีอยู่วันนี้สภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาความรักหัวใจถึงจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างลิ้นกับฟันครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นทุกอย่างมันเอื้ออยู่แล้วนะก็ต้องพยายามสร้างโอกาสให้มันเกิดขึ้นกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวคนคู่วันนี้อะไรที่ไม่สำคัญข้ามได้ข้ามนะอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดไม่สบายใจปล่อยผ่านเลยครับระวังจะทำงานล่าช้าระวังจะทำงานไม่มีประสิทธิภาพทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าเอาสบายเข้าว่าอย่าเอาง่ายเข้าว่าระวังจะทุกข์ในอนาคตสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้ต้องเพิ่มความพยายามขึ้นอีกนิดหนึ่งเสริมในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีนะครับเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครึ่งแรกนะครับน้ำหนักชัดเจนเลยนะวันนี้เปิดหัวสัปดาห์มาแล้วมันแปลกนะฮะคำพยากรณ์มันก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกสัปดาห์จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ย
ส่วนใหญ่จันทร์อังคารพุธเนี่ยพีคสุดๆอยู่แล้วในเรื่องของงานวันนี้เมถุนนะครับเมถุนต้องจับอะไรให้ได้ชัดเจนอะไรเป็นแก่นนะอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระในส่วนของงานส่วนพฤษภเองวันนี้ต้องกระตือรือร้นนะครับหลายสิ่งอย่างค่อนข้างจะเอื้ออำนวยโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานเมษเองวันนี้งานอย่างที่เรียนต้องรีบแต่สิ่งสำคัญวันนี้เมษผมจะเตือนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดการอดทนการรอคอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนส่วนมีนเนี่ย วันนี้เต็มขีดเส้นใต้2เส้นงานผมจะเตือนในส่วนของการทำในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนอาจจะมีคนมาหยิบยื่นติดสินบาทคาดสินบนวันนี้ระวังส่วนชาวราศีกุมก็เช่นเดียวกันวันนี้ทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้แต่มังกรวันนี้ทายในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นหลักครับลองมาตามกันต่อว่าครึ่งหลังอีก6ราศีจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าหงุดหงิดอย่ารำคาญนะครับหากถูกเรียกเข้าไปพบให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำซ้ำหรือแม้กระทั่งได้รับอัสไซน์ให้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบได้ดอกผลซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่สิ่งสำคัญวันนี้กรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีครับดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและของคนที่ตนรักสุขภาพพรรณนามัยกับสีชมพูนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ทำอะไรเองได้ทำเถอะครับนะถึงจะไม่ครบถ้วนทุกอย่างเพราะวันนี้การจะไปฝากอนาคตหรือขอยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้ดังใจนะครับถึงจะมีบริวารก็อย่าได้คาดหวังเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผลเป็นได้แค่เพื่อนหลายคนไม่ชอบนะครับคำนี้คนที่มีครอบครัวสมาชิกวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการขัดแย้งมีปากเสียงกันเองแต่เงินทองสภาพคล่องวันนี้ 70% ผ่านวิริยะอุตสาหะทำอะไรได้เองได้ทำเถอะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมงานประจำสำคัญกว่างานจรจงให้ความสำคัญในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเป็นลำดับแรกส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ผมฝากอย่างนี้ให้มองคนที่เข้าลำบากกับเราแล้วคุณจะไม่ทุกข์สำคัญอย่าเปรียบเทียบคนเราถ้าสเกลมันต่างกันส่วนต่างก็ต่างกันเยอะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนดีที่สุดอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านงานอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งราศีงานรูทีนเนี่ยวันนี้สำคัญนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นในเรื่องของการบริหารเวลาให้ดีนะครับมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน2อย่างก็ได้นะที่เป็นงานหลักๆในช่วงเวลาเดียวกันหรือว่าได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นเป็นลักษณะของวอลลุ่มนะไม่ใช่คุณค่าส่วนเงินทองปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหารายได้ครับแต่ประเด็นสำคัญวันนี้คือการควบคุมค่าใช้จ่ายความรักหัวใจวันนี้จงเป็นผู้ให้อย่ามัวแต่คอยเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อด้วยชาวราศีพิจิกแมงป่องนะครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานต้องกล้าตัดสินใจถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องนะอย่าหวังว่าจะไปซื้อใจใครวันนี้ถึงไม่ถูกใจแต่ขอให้ยึดในสิ่งที่ถูกหลักการไว้ก่อนนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ต้องรู้จักปฏิเสธเวลามีคนเข้าหาบางครั้งการช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ได้ดูวัตถุประสงค์เหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันนะครับสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนโสดผ่านได้ผ่านคนมีคู่ก็ต้องระวังการมีปากเสียงเสริมให้มีความหนักแน่นทุกเรื่องเลยนะสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงสุดท้ายราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมคนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องไม่มีใครรู้ทั้งหมด
วันนี้เหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามที่ดีนะการอยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนคนอื่นส่วนเงินทองและการลงทุนครับถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะเป็นลงทุนผ่านช่องทางต่างๆนั่นแหละที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าสมรูปหัวใจวันนี้ไม่มีเรื่องให้ทุกข์แต่ควรหาเวลาให้กันเสริมในเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีวันนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงตัวก็ได้สีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งหลังนะครับแนวโน้มก็ยังใกล้เคียงกับของเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้กรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีนะเหมือนกับเปิดหัวชาวราศีมังกรนั่นแหละที่เน้นในเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้กรกฎดูสุขภาพของตัวเองรวมถึงของคนรักส่วนสิงห์วันนี้เหนื่อยหน่อยนะถึงจะมีลูกน้องบริวารไม่เหมือนกับเราทำเองครับชาวราศีกันวันนี้ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาเพียงแต่ว่าอยากจะให้ยึดหลักการทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก่อนให้แล้วเสร็จก่อนส่วนชาวราศีตุลวันนี้นิดหนึ่งทุกเรื่องคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินบริหารเวลาในส่วนของงานความรักหัวใจวันนี้จงเป็นผู้ให้ส่วนชาวราศีพิจิกกับชาวราศีธนูจริงๆแล้วก็เป็นในเรื่องของงานนั่นแหละพิจิกเน้นการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องส่วนราศีธนูวันนี้จงเป็นผู้ตามที่ดีครับครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปทวนซ้ำคำพยากรณ์หรือเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์นะครับ Facebook Fanpage ที่ Miracle Channel TV หลังจบรายการสดทางทีมงานจะนำข้อมูลการพยากรณ์ดวงรายวันนี้ไปลงเอาไว้เดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามทั้งทาง SMS รวมถึงคุยสายสดพักกันสักครู่ครับ